ทางด้านสหพันธ์มิยิงของทางของว่าการสำนักงานประธานประเทศสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงาน2023และแผนการ2024ในเมื่อวันที่20มีนา2024นี้ทางสหพันธ์มิยิงของว่าการสำนักงานประธานประเทศได้จัดกองประชุมสรุปประจำปี2023และเปิดขบวนการแข่งขันเนื้อใน 3D ของสหพันธ์มิยิงของทางสำนักงานประธานประเทศพร้อมทางผ่านทิศทางแผนการในปี2024ภายใต้การเป็นประธานของท่านอัมบารีจันทพลคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิยิงลาวประธานสหพันธ์มิยิงของทางของว่าการสำนักงานประธานประเทศโดยมีคณะสหพันธ์มิยิงของทางของว่าการสำนักงานประธานประเทศพร้อมด้วยสมาชิกเอื้อน้องมิยิงเข้าร่วมบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2023ของสหพันธ์มิยิงหสปทเพิ่มทวีบทบาทในการนำพาซี่น้ำศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกมิยิงเป็นเสนาธิการให้แก่คณะพรรคคณะน้ำของทั้งห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศก็คือสหพันธ์มิยิงลาวในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและเวียกงานวีซ่าเฉพาะที่ได้รับการมอบหมายปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดเป็น46สหายผ่านการจัดตั้งปฏิบัติขอแข่งขัน 3D สามารถคัดเลือกสมาชิกมิยิง 3D ก็คือหน่วยมิยิง 3D ประเภท1มี5หน่วยสมาชิกสหพันธ์มิยิง 3D ประเภท1มี43สหายสมาชิกมิยิง 3D ประเภท2มี2สหายสำหรับเวียกงานจุดสุ่มในตอนหน้าเมนจะสืบต่อในการซีนำนำพาและศึกษาอุปมการเมืองแนวคิดที่ติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติค้ำขวัญหักซาดและพัฒนาขอแข่งขัน 3D ที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนมิยิงลาวทั่วประเทศครั้งที่3ที่ติดพันกับเวียกงานวีซ่าเฉพาะปินอ้อมบรรดาแผนงานและโครงการต่างๆ